วันนี้ปู่รุ่งอรุณจะพาเราไปสักการะหลวงพ่อพระล่วงโรจนฤทธิ์ซึ่งมีประวัติในการก่อสร้างนั้นพิสดารมากเลยนะคะล้นเกล้ารัชกาลที่6นั้นได้นำพระเศียรพระหัตถ์และพระบาทมาต่อและหล่อองค์ใหม่ขึ้นค่ะช่วงคนไทยหัวใจเกษตรร่วมสนับสนุนโดยปุ๋ยรุ่งอรุณเราพาท่านผู้ชมมาสักการะพระรุ่งรจนฤทธิ์ทราบไหมคะว่าประวัติในการสร้างพระองค์นี้พิสดารมากแค่ไหนในปีพุทธศักราช2452นั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงดำรงตำแหน่งพระยศเป็นพระยุพราชยังไม่ได้เสด็จขึ้นครองราชพระองค์ได้เสด็จประพาสหัวเมืองเหนือเพื่อประพาสดูโบราณสถานต่างๆและเมื่อเสด็จถึงจังหวัดสุโขทัยก็ได้พบวัดโบราณวัดหนึ่งภายในวัดโบราณแห่งนั้นพระองค์ก็ต้องตื่นตะลึงอย่างมากเพราะว่ามีพระพุทธรูปซึ่งมีเพียงแต่พระเศียรพระหัตถ์และพระบาทที่งดงามมากๆและด้วยความถูกพระราชฤทัยจึงได้สั่งให้อัญเชิญพระเศียรพระหัตถ์และพระบาทจากจังหวัดสุโขทัยมาไว้ที่กรุงเทพหลังจากที่หล่อพระองค์นี้เสร็จสมบูรณ์นะคะก็ได้พระราชทานนามว่าพระร่วงโรจนฤทธิ์และได้มีพระราชทะเลขานะคะเขียนพินัยกรรมไว้ว่าหากพระองค์สิ้นพระชนม์แล้วให้นำพระสรีรังคารของพระองค์นั้นมาใส่ใต้ฐานพระองค์นี้และภายหลังจากที่พระวรชายาของพระองค์ท่านเสด็จสิ้นพระชนม์เหมือนกันก็ได้ถูกนำพระสรีรังคารมาบรรจุไว้ใต้ฐานพระร่วงรจนฤทธิ์ณวัดแห่งนี้ค่ะซึ่งมีความสูงถึง12ศอก4นิ้วนะคะและนำมาตั้งณบันไดทางขึ้นใหญ่ที่วัดพระปฐมเจดีย์เมื่อวันที่2พฤศจิกายน2458และในวันที่2พฤศจิกายน2558นี้พระร่วงรจนฤทธิ์องค์นี้จะมีอายุครบ100ปีแล้วนะคะก็ใครอยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมนะคะมากราบสักการะขอพรท่านและมาร่วมงานบุญที่วัดแห่งนี้โดยพร้อมเพรียงกันค่ะต้องขอขอบคุณปุ๋ยรุ่งอรุณที่พาเรามาร่วมรำลึกประวัติศาสตร์และมาสักการะพระล่วงรจนฤทธิ์องค์นี้ที่องค์พระปฐมเจดีย์ซึ่งถือเป็นพระพุทธรูปที่สวยงามองค์หนึ่งของประเทศไทย